รัชกาลที่3เนี่ยท่านสร้างวัดท่านนิยมแบบที่เราเรียกกันว่างานอะไรนะงานอย่างเทศก็คือนิยมแบบจีนทำเป็นเสาสี่เหลี่ยมแท่งกลมๆทึบๆขึ้นไปจนถึงชายคาเพื่อความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทำให้วัดอะเสร็จไวขึ้นก็เลยทอนรายละเอียดตรงส่วนนี้ไปเพราะว่าในยุคสมัยท่านเนี่ยสร้างวัดเยอะมากพอมาในสมัยรัชกาลที่4ก็มีการฟื้นศิลปกรรมเก่าขึ้นมาเริ่มมาใช้เสากลมซึ่งเสากลมเนี่ยก็เคยนิยมในอยุธยาประมาณอยุธยาปลายถึงรัตนโกสินทร์ต้นเนี่ยนิยมเป็นเสาทรงย่อมุมไม้12แล้วแล้วมารัชกาลที่4เนี่ยถึงกลับไปทำเสากลมแบบอยุธยาอีกนะครับแล้วก็เนี่ยปรากฏเหมือนเคยทั้งวัดมกุฏวัดสมณัตเนี่ยก็ใช้เสากลมเหมือนกันวัดเทพศิรินทร์ก็เลยใช้เสากลมเหมือนกันด้วยนะครับก็คือเป็นศิลปะที่สอดรับกันทั้ง3วัดตามแนวคลองประดุงกรุงเกษมแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนิดนึงก็คือถ้าใครเดินไปที่พระอุโบสถแต่แล้วก็มองไปบนยอดเสาเนี่ยตรงที่เป็นบัวหัวเสาเนี่ยจะเห็นเป็นเหล็กโผล่มาเต็มไปหมดเลยตอนแรกผมด้วยความไม่รู้นะตอนเด็กก็คือมอปลายเนี่ยเขาสร้างไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยทำไมมีเหล็กโผล่ออกมาเป็นคือเหมือนมันเปลือยมันเปลือยอยู่ใช่ไหมเป็นเหล็กโผล่มาเลยเป็นแบบแง่งแง่งแง่งออกเพิ่งมาถึงมออ้อทีหลังว่าอ๋อเหล็กพวกนี้เอาไว้กันนกกันนกนกเกาะปัญหาหนึ่งของวัดไทยเนี่ยนะก็คือนกชอบมาเกาะแล้วก็จะถ่ายปฏิกูลอะไรจนทำให้งานศิลปกรรมแล้วก็วัดเนี่ยดูไม่สะอาดอะไว้ง่ายทำให้สุดโทรมด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยต้องทำเหล็กพวกนี้เอาไว้กันนกเกาะถ้าเราย้อนไปไกลกว่านั้นเช่นในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาเนี่ยตรงสันหลังคาเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อนกกันนกเกาะเขาเรียกว่าบาลาลีบาลาลีบอใบไม้รอเรือสระอาลอลิงสระอีบาลาลีไม่ใช่บาลีภาษาบาลีนะเป็นแหลม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 นะครับก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เสิร์ช Google คำว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยในของเมืองโบราณเนี่ยก็จะเห็นตัวเนี่ยยอดแหลม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 เนี่ยอยู่ที่สันหลังคาเนี่ยเขาก็ทำเพื่อกันนกเกาะเหมือนกันเพราะว่าการที่มีนกเกาะหลังคาเป็นเรื่องอัปมงคลด้วยในความเชื่อโบราณนะฮะฉะนั้นเลยต้องมีสิ่งพวกนี้สร้างเอาไว้หรือบางวัดเอาเป็นตะแกรงเหล็กอ่ะพาดปิดเลยหน้าบันเนี่ยไม่ให้นกเกาะก็มีนะครับเวลาใครไปวัดก็ลองสังเกตดูได้